คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์การเงินธนาคารสวัสดีครับคุณชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์นะครับตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาเมื่อคืนวันศุกร์ที่ออกมาดีเกินคาดอย่างตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับเพิ่มขึ้นกว่า 295,000 ตำแหน่งทีเดียวแล้วก็ทำให้อัตราการว่างงานเนี่ยลดลงมาเหลือเพียงแค่ 5.5% นะครับเป็นความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นแล้วครับว่าตัวเลขที่ออกมาดีขนาดนี้จะทำให้เฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นปรับเพิ่มดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดจากเดิมนะครับตัวเลขการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยกลางปีนี้เนี่ยมีเพียงแค่ 18%ตอนนี้ขยับขึ้นมาสูงถึงระดับ 25% แล้วแน่นอนล่ะครับว่าถ่วงเรื่องราวของราคาทองคำลงไปนะครับให้ร่วงหลุด 1,200 เหรียญลงมาเช้านี้ครับซื้อขายกันบริเวณ 1,170 เหรียญขายปลีกบ้านเราลงมาเหลือแค่ 18,100 บาทสำหรับขายออกทองคำแท่งประเมินกลยุทธ์กันอย่างไรนะครับคุยกันเช้านี้กับคุณวรุษลุ่งขำนะครับนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ YLG Bullion and Future ครับสวัสดีครับคุณวรุษครับครับสวัสดีครับประเมินยังไงดีครับไหลหลุด 1,200 เหรียญลงมาตอนนี้เทรดแถว 1,170 นี่จะกลายเป็นแนวรับให้เข้าซื้อหรือว่ายังเป็นจุดอันตรายอยู่ครับยังถือว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมในตัวตลาดทองคำยังไม่ดีนะครับหลังจากมีการร่วงลงค่อนข้างแรงในวันศุกร์ที่ผ่านมาครับครับในส่วนของแนวโน้มหรือทิศทางระยะสั้นเนี่ยคาดการณ์ว่าทองคำอาจจะมีการรีบาวด์หรือว่ามีการดิบตัวขึ้นจากแรงช้อนซื้อเก็งกำไรนะครับครับแต่ว่าหากการดิบตัวเนี่ยยังคงต้องระมัดระวังในโซนระดับ1,183ถึงระดับ 1,190 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนครับหากราคามีการรีบาวด์หรือดิบตัวขึ้นยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือโซนระดับ 1,190 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนได้ยังมีโอกาสถูกขายกดลงมาอีกครั้งนึงครับขณะที่ในส่วนของการย่อตัวลงมานะครับในส่วนของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคามีการดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนบริเวณ 1,163.45 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับครับอาจจะต้องจับตาดูในส่วนของระดับต่ำสุดบริเวณ 1,158 ถึง 1,148 ซึ่งเป็นฐานของรอบนี้ครับหากตั้งฐานได้อาจจะมีการเสี่ยงซื้อบางส่วนหลงจังหวะการดิดตัวอีกรอบแต่ว่าหากหลุดระดับ 1,148 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนอาจจะต้องชะลอในส่วนของการเข้าซื้อเพื่อรอดูการตั้งฐานออกไปก่อนครับครับผมตอนนี้สิ่งที่หลายคนกลัวก็คือการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดว่า LG ประเมินยังไงครับครับในส่วนของตัวเลขข้อมูลตลาดแรงงานในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับยังแสดงถึงสัญญาณความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอัตราการว่างงานที่ดิ่งลงถึง 0.2% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 5.5% ต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปี2008แล้วก็ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นถึงระดับ 295,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งตัวเลขสดใสค่อนข้างมากทีเดียวนะครับก็ถ้าส่งผลจากผู้ขุดในการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะมีการส่งสัญญาณในส่วนของการประชุมของ FOMC ในวันที่17แล้วก็18ที่จะถึงนี้นะครับก็อาจจะมีสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยซึ่งคิดว่าอาจจะต้องไปจับตาดูในส่วนการประชุมแต่ว่าหากมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นในส่วนของประมาณเดือนมิถุนายนหรือว่าประมาณเดือน9แล้วก็เดือน8แล้วก็เดือน9เป็นเดือนสิงหาหรือกันยาอีกครั้งนึงนะครับซึ่งหากมีการขึ้นดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยรบกวนด้านหน้าทองคำมีการปรับขาลงต่อได้ครับครับผมถ้าอย่างนั้นช่วงสั้นนี้ทองจะขึ้นยากกว่าลงไหมครับคุณมารุตครับถ้าเกิดตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาออกมาดีแบบนี้ในส่วนของการขยับขึ้นถือว่ายังค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะว่าหลังจากราคามีการทิ้งตัวลงมาค่อนข้างแรงจะมีนักลงทุนบางส่วนเนี่ยมีการขายตัดขาดทุนแน่นอนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของการหลังจากที่ราคาทิ้งตัวลงแรงถึงแม้ว่าจะมีแรงซื้อบางส่วนกลับเข้ามาในตลาดแต่ก็คิดว่าแรงซื้ออาจจะยังไม่มากพอประกอบกับยังมีปัจจัยที่ยังคงกดดันในส่วนของแนวโน้มหรือว่าทิศทางราคาทองคำในอนาคตอีกด้วยนะครับครับผมก็เลยทำให้การขยับตัวหรือดิ่งตัวขึ้นค่อนข้างจำกัดครับครับผมฉะนั้นบริเวณแนวต้านอาจจะต้องปรับขายไปก่อนนะครับครับได้ครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณวรุษครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองจาก YLG Bullion and Future นะครับแนวต้านของวันนี้ 1,183 เหรียญจนถึง 1,190 เหรียญนะครับช่วงสั้นนี้อาจจะต้องปรับขายทำกำไรไปก่อนครับจากปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่มากโดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาที่ออกมาดีเกินคาดแล้วก็ส่งผลให้วิตกกังวลครับว่าเฟดนั้นจะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงกลางปีนี้ความน่าจะเป็นตรงนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนช่วงนี้นะครับติดตามกันต่อครับสำหรับทางเลือกในการลงทุนอื่นๆที่มีมาฝากกันในช่วงของ Money Product ครับมันนี่ product